เงินชดเชยนะครับผมคิดว่ามันก็อย่างที่บอกครับโดยลําพังแล้วเงินฐานเงินเดือนของปอตีอะไรเงี้ยมันมันก็แทบจะไม่พออยู่แล้วฉะนั้นการที่คุณให้ให,ให้ให้เยียวยามาแบบเนี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันมันอยู่ในระยะเวลาที่ก,ก็ก็ไม่ได้นานเพียงไม่กี่เดือนเองแล้วก็แล้วก็วกยังยังต้องมาลุ้นกันอีกว่าไปลงทะเบียนเราจะผ่านไหมเรา ลงทะเบียนเ,เขาจะมองว่าการลงทะเบียนเราเราจะเป็นนักดนตรีจริงๆไหมอะไรเงี้ยมันมันต้องมาพิสูจน์หลักฐานกันอีกหลายชั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการยาวยาที่บางทีมันก็อาจทาให้เกิดความยุ่งยากด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเงินยาวยาที่ให้กับระยะเวลาที่ได้มามันก็มันก็คงไม่เพียงพอกับนักดนตรีลหลายคนครับก่อนหน้านี้เอคอนกอ็มีร้านเล่าไปของตัวเองค่ะซึ่งเปิดอยู่ในตัวเมืองจังหวัดร้อเอ็ดค่ะซึ่งก็โดนพิษโควิดค่ะ แล้วก็ไม่ได้เปิดเลยก็คือเจ๊งค่ะก็เลยอ่าก็เลยเจ๊งไปเลยแล้วก็แบบว่าไม่มีเงินที่จะไปต่อแล้วเราก็ติดหนี้ติดอะไรติดหนี้สินอะไรแบบนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เรามาทําการแสดงในตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เรามาทําให้ทุกคนเห็นในไลฟ์สดนี้ก็คือว่าเราอยากเรียกร้องสิทธิอาชีพที่ถูกลืมไม่อยากให้ประชาชนทุกคนลืมไปว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสริมสร้างให้ประเทศไทยของผมนะครับเป็นตัวแทนเอกเซเวอร์กเกอร์นะครับผมที่จริงอ่ะ เขาคนที่ติดต่อไปนะครับผมพอดีว่าเขาติดภารกิจนะครับผมเขาไม่ได้มาร่วมงานด้วยวันนี้ผมก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการแทนเขาเป็นกระบอกเสียงแทนเขานะครับผมเขาได้รับผลผลผลกระทบเต็มที่เลยครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยกฎหมายไทยไม่เอื้อให้เขานะครับผมได้ทํามาหากินในอาชีพที่เรียกว่าเซ็กเวอร์เกอร์นะครับผมเขาก็เลยเดินทางไปต่างประเทศคือประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมซึ่งผลกระทบที่ได้รับนะครับผมซึ่ง เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเลยเพราะว่าอาชีพเซ็กเวอร์เกอร์มันถึงเนื้อถึงตัวกันอยู่แล้วแล้วรัฐก็ไม่ได้ดูแลเขาผลกระทบที่ตามมาก็คือได้วัคซีนคุณภาพที่ห่วยอีกครับผมคือเขาไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เพราะว่าติดปัญหาอยู่ตรงนี้ เราได้รับค่าเยียวยาอะไรไหมคะมไม่ครับผมเขาไม่ได้รับค่าเยียวยาอะไรเลยนอกจากเงินเก็บที่ทั้งชีวิตเขาหามาได้ณตอนนี<ม>เเ้เขาใช้ชีวิตอย่างยากลําบากมากครับใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะบอกได้ไหมคะว่าเขาสูญเสียรายได้ในระยะ2สองปีที่ผ่านมาไปเท่าไหร่เขาได้เขียนบอกในจดหมายไหมเขาได้เขียนบอกครับผมคือผมต้องบอกก่อนว่าวีซ่าเขาไปในนามวนะีซ่านักท่องเที่ยวนะครับผมวีซ่านักท่องเที่ยวนี่อยู่ได้ย0สิบวัน ไปประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งรายได้ของเขาเนี่ย20วันเขาตกเฉลี่ยอยู่ที่20วันนี่ตกเฉลี่ยที่50,000บาทต่อ20วันแล้วในระยะเวลา2ปีเนี่ยเขาเขียนบอกผมว่า2เอ้ย1ล้านขออภัยครับ1ล้าน200,000บาทครับผมในระยะเวลา24เดือนที่ผ่านมาซึ่งเขาสูญเสียไรายได้มหาศาลอ่อาอาจจะบอกว่าก็คุณมีงานประจําแต่ว่าคุณแค่ทําดนตรีเป็นอ,อาชีพเสริมแล้วเม็ดเงินหายไปไม่กี่พันเองอะไรอย่างเงี้ย แต,แต่แต่เราต้อง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 มองกลับไปที่โครงสร้างของเราด้วยนะครับว่างานประจําบางอย่างเนี่ยเ,เงินสตาร์ทอย่างที่เรารู้กันครับสตาร์ทปอตีหมื่นห้าหมื่นหกอะไรเงี้ยตามค่าของชีพตามโครงสร้างของของของ,ของประเทศเรานะครับก็ไม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนที่กรุงเทพหรือว่าที่เนี่ยมันเ,เมื่อเมื่อ,อค่าของชีพมันสูงขึ้นนะครับแต่ว่า เงินรายได้ประจําเรามันมันมันอยู่ยังอยู่แค่ฐานมันมันก็มันมันก็จะทาให้ให้ให้เราแทบแทบจะเดือนเดือนชนเดือนอยู่เหมือนกันในในบางครั้งเออเราก็ต้องนํานําเงินนําเงินเก็บของเรามาใช้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอา่าเพียงเพียงแค่ตัวอย่างจากในกรณีของผมแต่ว่าเราเราอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีอา่ากลุ่มอาชีพพวกนี้กลุ่มนักดนตรีหล,หลายๆคนที่เขาที่เขาเอาอาจจะไม่ได้มีงานประจำเหมือนผม เขาทำาดนตรีเป็นอาชีพ full t i m ของเขาเลยครับเขาอาจจะเขาอาจจะมีรายได้มีรายได้เข้ามาหลายหมื่นต่อเดือนจากอาชีพนักนักดนตรีนะครับก็นักดนตรีหลายๆคนเนี่ยต้องต้องบอกว่า,ามันมันจะมีรา,ายได้ที่เข้ามาแต่ละเดือนมันก็จะไม่แน่นอนอ่าเ,เ,เ,เลทเลทรายได้มันก็จะมีความกว้างที่สูงบางคนได้มากได้น้อยนะครับแล้วแต่แล้วแต่เขาจะบริหารก็ แล้วก็อย่าลืมว่านักดน,นตรีเป็นอาชีพที่แทบจะไม่มีสวัสดิการนะครับไม่มีสวัสดิการไม่มีไม่มีมมประกันสังคมอะไรที่มารองรับคือนักดน,นตรีหลายๆคนเนี่ย <_ unreal. S 1> เขาจะต้องอาจจะทํางานหลายๆอย่างอาจจะเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นครูสอนครูสอนดนตรีอะไรครับเขาก็ต้องบริหารจัดการเงินของเขาเองแล้วก็อาจจะบริหารจัดการสำรองสำรองเงินของตัวเองไว้โดยที่ที่ไม่มีสวัสดิการเท่าไหร่ ยิงย่งยิง่งยิ่งถ้านักดนตรีฟูลไทม์เหล่านั้นเนี่ย <_ an> เขาเขามาเจอเหตุการณ์แบบนี้ <_ an> เขาเขาไม่ให้ถูกห้ามให้ประกอบอาชีพที่เขาเป็นไรายได้ของเขาเนี่ยม,มันก็ต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอนครับเงินเงินชดเชยนะครับผมคิดว่ามันก็อย่างที่บอกครับโดยลําพังแล้วเงินฐานเงินเดือนของปอตีอะไรเงี้ยมันมันก็แทบจะไม่พออยู่แล้วฉะนั้นการที่คุณให้ ให้ให้เยียวยามาแบบเนี้ซึ่งซึ่งมันมันอยู่ในระยะเวลาที่ก็ก็ไม่ได้นานเพียงไม่กี่เดือนเองแล้วก็แล้วก็วกยังยังต้องมาลุ้นกันอีกว่าไปลงทะเบียนเราจะผ่านไหมเราลงทะเบียนเ,เขาจะมองว่าการลงทะเบียนเราเราจะเป็นนักดนตรีจริง,รงๆไหมอะไรเงี้ยมันมันต้องมาพิสูจน์หลักฐานกันอีกหลายชั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการเยียวยาที่ บางทีมันก็อาจทําให้เกิดความยุ่งยากด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าเงินเยียวยาวที่ให้กับระยะเวลาที่ได้มามันก็มันก็คงไม่เพียงพอกับนักดนตรีหลายๆคนครับคือเคยได้ยินมาว่าอาชีพนักดนตรีหรือนางโชว์หรือมอลำัหลายหลายคนนะคะเขาตั้งแต่โควิดมาเนาะมันมันมันบางคนเข้าไปถึงเงินเยียวยาวหรือบางคนคือตกงานแล้วเหมือนเหมือนครูใหญ่บอกก็คือเหมือนชีวิตเขาตายไปเลยบางคนต้องขาย ชุดกินบางคนต้องขายดนตรีขายเครื่องดนตรีกินบางคนต้องเอาสิ่งที่ตัวเองรักมาทั้งชีวิตเอาออกไปแลกเงินแค่ไม่กี่บาทเพื่อเอาประทังชีวิตตัวเองขอถามนิดนึงว่ามีเพื่อนนักดนตรีของของคุณอะไรนะอะปั๊มครับคุณปัม๊มมีขายกีตาร์ขายอะไรแบบนี้บ้างไหมคะมีมีครับก็ กอ็อาจจะถือเป็นเป็นความโชคดีนิดๆหน่อยๆครับของนักดนตรีที่แบบอาจจะชอบเก็บสะสมเครื่องดนตรีอะไรหลายชิ้นแต่ว่าก,ก็ก็มีหลายๆคนที่เขาที่เขาขายขายไปขายขาดทุนใช่ใช่อันนี้ขายขาดทุนด้วยครับก็คือขายไปอ่ะไม่ขายเครื่องดนตรีไปก็ว่าเจ็บแล้วแล้วยังขายได้น้อยอเจ็บเจ็บกว่าอีกเป็นสองต่ออีกตอนหนึ่งก็คือไม่มีคนซื้อ,อครับคือถ้านักดนตรี ขายเครื่องดนตรีเขาก็ต้องขายให้นักดนตรีด้วยกันใช่ไหมครับแล้วนักดนตรีด้วยกันเขาจะจะเอาเงินที่ไหนมาซื้ออะไรครับก็ก็ก็มีเป็นส่วนน้อยที่ขายออกด้วยครับ <Dod> ก <iber at ını> ็แล้วก็ก็ต้องยอมขายขาดทุนไปเราอยากให้รัฐบาลมองเห็นอะไรกับเราเราอยากให้เขาเยียวยาอะไรหรือเราอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลคะในช่วงสุดท้ายนี้ ก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลด้วยนะคะว่ามองเห็นอาชีพนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นนางโชวหรือหมอลำหรือเป็นนักแสดงอะไรต่างๆนะคะก็อยากให้รัฐบาลคำนึงถึงด้วยว่าอาชีพนี้ตั้งแต่บอกต้นร่วงไปแล้วนะคะว่าเป็นอาชีพที่เสริมสร้างให้ประเทศไทยไม่ว่าจะไปเป็นโชวต่างประเทศไม่ว่าจะไปเป็นโชอาจจะแถวแบบว่าเป็นหมอลำบ้านเราหรือจะเป็นแบบว่างานโชบ้านเราเลยประวันนี้ก็อยากให้รัฐบาลมองเห็นด้วยอยากให้เยียวยาด้วยก็ดีนะคะว่า ก็คือเราอ่ะก็คือเราไม่มีเงินใช่ไหมเราก็ต้องเอาชุดตัวตัวเองไปขายเพื่อมาเลี้ยงดูตัวเองไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายหอพักหรือจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆหรือจะเป็นค่าเช่าสถานที่อะไรต่างๆนะคะก็เราก็เอาชุดตัวเองไปขายไม่ว่าจะเป็นก็อะไรสิ่งๆต่างๆที่ที่เรามีเอาไปขายบางทีก็ไม่มีใครซื้อก็เหมือนกับพี่เขาว่านั้นแหละค่ะ ก็อยากให้รัฐบาลมองเห็นด้วยนะคะว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เสริมสร้างประเทศไทยอยากให้รัฐบาลเยียวยาเราเราบ้างนะคะก็เขากับฝากผมมากนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเซ็กเวอร์เกอร์นี่นะครับผมคืออย่างแรกนะครับผมเขาอยากให้อาชีพนี้ถือกฎหมายนะครับผมแล้วก็เขาต้องการที่วัคซีนที่มีคุณภาพนะครับผมได้รับการรับรองจากอนามัยโลก นะครับผมรวมไปถึงความสา,ส,าสามารถนะครับผมการทําเพื่อประเทศนี่นะครับผมโดยการเสียภาษีเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขานะครับผมอยากให้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายในประเทศนี้ครับผมเพราะว่าความต้องการของของมนุษย์ที่ต้องการที่จะซื่อกันมันเป็นความสุขส่วนตัวมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับผมเหล่าการบริการอนะ่ะควรจะเป็นอาชีพที่สุจริต อาชีพเซ็กเวอร์เกอร์เนี่ยครับควรจะเป็นอาชีพที่สุจริตนะครับผมและควรมีกฎหมายุ้มข้องอาชีพนี้นะครับผมมีการสนับสนุนดังนั้นนะครับผมค้วรัดเนี่ยควรสนับสนุนอาชีพนี้และมีสวัสดิการให้เขาย่างถือกฎหมายเพราะว่าอาชีพเนี่ยทุกคนมองเห็นแล้วว่ามันเป็นเชิงลบมันเป็นอาชีพที่ยุ่นงนาเงาหมืดดำ นะครับผมเราสิ่งที่เขาต้องการคือมีสวัสดิการที่ดีบ่พอ่อต้องมีเรื่องสุขภาพเขามาเกี่ยวน้าเพราะว่าเรื่องเหนี่ยมันเสี่ยงต่อสุขภาพเขาต้องการสวัสดิการเรื่องทางการแพทย์เรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยสำหรับอาชีพนี่โดยเฉพาะพราะมันเป็นอาชีพอ,อาชีพที่เสี่ยงขออภัยครับผมครับผมแค่นี้แหละครับถ้ากลุ่มพวกเราหรือกลุ่มนักดนตรีมัวแต่จะมาเรียกร้องการเยียวยานี่มันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้อง มองไปที่ปัญหาชัดๆเลยว่ามันไม่มีการนําเข้าวัคซีนเขาผูกขาดวัคซีนทําไมเราจะต้องมาแย่งกันเพื่อที่จะลงวัคซีนแล้วคนลงได้ก็ยากลงได้แล้วก็ต้องรอนานแล้วก็ทำไมทาไมบางคนจะต้องไปเสียตังค่าฉีดวัคซีนอย่างนี้ด้วยก็ก็ก,ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเยียวยาวแล้วมันมัน,ม,นมันเกินไปแล้วนะครับ